ก็เลยสังเกตว่าเด็กเป็นยังไงเด็กคนนึงเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงลูกเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบพูดอะไรที่มันไม่ได้เป็นคำอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่วัยเนี้ยน่าจะพูดได้แล้วจะเริ่มพูดได้แล้วเราเป็นคนมั่นใจในความคิดตัวเองอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าลูกเราต้องรู้สิเราเป็นแม่เขาคือคนพิเศษเขาไม่ใช่เด็กพิเศษที่ทุกคนไม่ต้องการเขาคือคนพิเศษแค่คุณหาชิปของเขาให้เจอ